สวัสดีครับพบกับผมเคนนครินทร์ วรกิจไพบูลย์และโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมธพันธ์ครับสวัสดีครับเคนขอพบกับคุณผู้ชมทางช่อง 7HD นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับกับรายการเงินทองของจริงครับรายการที่จะมาพูดถึงวิธีที่ใช้ได้จริงในการแก้ไขปัญหาเรื่องเงินทองครับโค้ชครับครับผมตอนนี้เศรษฐกิจเป็นแบบนี้เงินเฟ้อของแพงครับผมรายได้ไม่เพิ่มตามหลายคนเริ่มไม่ไหวแล้วขออีกสักงานนึงแล้วกันอยากมีรายได้เสริมภาษาอังกฤษบอก second job โค้ชคิดว่าไงครับเป็นคำแนะนำที่ดีไหมฮะก็ต้องบอกว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะประเทศไทยเราเป็นประเทศที่ติดกับดักรายได้ปานกลางตัวรายได้ขั้นต่ำอะไรต่างๆเนี่ยมันขึ้นไม่ง่ายหรอกนะครับด้วยฐานลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นช่องทางของรายได้ที่2เนี่ยน่าจะเป็นทางออกทางนึงนะครับแล้วก็มีความจำเป็นมากขึ้นโค้ชมีคำแนะนำยังไงบ้างไหมครับก็อยากจะแนะนำอย่างนี้ว่าให้เราเริ่มจากเรียกว่าต้นทุนชีวิตของเราก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดเราจะไปคิดอะไรใหญ่โตแล้วต้องมีการเอาเงินมาลงทุนเนี่ยมันก็อาจจะเป็นความเสี่ยงนะครับที่อาจจะต้องระวังในยุคนี้เพราะฉะนั้นให้มองจากต้นทุนชีวิตเราตัวยกตัวอย่างเช่นวุฒิการศึกษาหรือการอบรมที่เราเคยผ่านมาในชีวิตนะครับเราอาจจะต้องไปลองนั่งคิดดูนะว่าเราเรียนจบอะไรมาเราเคยอบรมเรื่องอะไรมาบ้างตรงนั้นอาจจะเป็นประโยชน์ในยุคปัจจุบันได้สองพวกงานอดิเรกต่างๆในยุคปัจจุบันเนี่ยคนเราใส่ใจกับเรื่องหย่อนใจอะไรต่างๆมากขึ้นเพราะฉะนั้นงานอดิเรกก็สามารถทำไปเป็นรายได้ได้อันที่สามก็คือเครือข่ายคนรอบตัวที่เขาทำมาหากินแล้วเราสามารถไปเชื่อมต่อได้ยกตัวอย่างเช่นเรามีเพื่อนเป็นเจ้าของร้านขายขนมอะไรแบบนี้มันก็อาจจะเป็นโอกาสให้เราได้และสุดท้ายเนี่ยครับก็อาจจะเป็นเรื่องของไอเดียนะครับเรียกว่าคิดใหม่ทำใหม่เลยนะครับอยากจะเริ่มต้นอะไรของเราเองเลยประเด็นก็คือว่าหลายคนเนี่ยมักจะมองว่าไอ้ความรู้ที่เรามีความสามารถที่เรามีเนี่ยมันก็เพลนเหมือนทั่วไปนะครับแล้วมันจะเอาไปหาเงินได้ยังไงนะครับเวลาเราคิดกันว่าเราจะหาเงินเนี่ยมันจะมีม่านหมอกเต็มไปหมดเลยว่ามันดีพอไหมคนอื่นเขาจะซื้อของเราหรือเราเก่งจริงหรือเปล่าคนอื่นทำกันไปหมดแล้วใช่ครับเราให้เราตั้งโจทย์อย่างนี้ว่าไอ้ความรู้ความสามารถของเราหรือทักษะที่เรามีเนี่ยมันช่วยเหลืออะไรใครได้บ้างอ๋อพลิกมุมเลยมีประโยชน์กับคนอื่นหรือเปล่ามันช่วยใครได้บ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะบอกว่าเราจบเรียนจบทางด้านคณิตศาสตร์มามันมีเด็กๆน้องๆหรือเปล่าที่เขาไม่เก่งคณิตศาสตร์เราก็อาจจะเป็นเรียกว่าคนสอนคนติวเพื่อสร้างรายได้เสริมก็ได้นะครับเวลาเราประเมินตรงนี้อย่าไปกดตัวเองมากมันก็เหมือนคนอื่นหรือเปล่าอย่างเช่นเราทำอาหารได้มันก็พอกินได้มันไม่ถึงกับอร่อยมากนะถ้าคิดแบบนี้ทั้งหมดนะลิสต์ขึ้นมาเยอะแยะแล้วก็ตัดเองหมดเลยไม่โอหมดเลยนะไม่ต้องทำอะไรสักอย่างนะครับเขามีหลักการอันนึงเขาบอกว่าหลักการของการสร้างคุณค่าคุณค่ากับมูลค่ามันไปด้วยกันครับคุณค่าถ้าเมื่อไหร่มันมีการส่งผ่านจากที่ที่สูงไปหาที่ที่ต่ำนะฟังดูแอบสแตรกไหมยกตัวอย่างเช่นคนที่เขาขายอาหารทุกวันนี้ที่ขายแล้วได้เงินเนี่ยครับเขาไม่ได้เป็นมิชลินสตาร์ทุกคนนะก็จริงนะริมทางเนี่ยมันแค่อะราคาได้สะอาดพอทานได้แล้วก็รสชาติไปไหวเขาก็ทำเงินได้นะจบคณิตศาสตร์มาคุณไม่ต้องคณิตศาสตร์โอลิมปิกหรอก คุณแค่เก่งกว่าเด็กมัธยมที่คุณกำลังจะสอนก็พอก็จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันมีการถ่ายระหว่างสูงไปหาต่ำถ่ายคุณค่าคือการใหความช่วยเหลือคนอื่นมันก็จะมีมูลค่ากลับมาเป็นเงินเป็นแนวคิดที่ดีมากเลยครับ คุณค่าจากข้างบนเนาะลงมาข้างล่างมีมากกว่าไปหาน้อยกว่ามูลค่าก็กลับกันตอบกลับกันแล้วถ้าเกิดว่าโค้ชหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอโค้ชมีวิธีการหรือเคสจริงไหมครับว่าเฮ้ยเราจะค้นพบศักยภาพที่เราจะสร้างคุณค่าสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นได้อย่างไรบ้างบางทีคนเราเนี่ยมองไม่เห็นตัวเองนะครับอาจจะต้องใช้โซเชียลมีเดียช่วยโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเป็นของที่เขาเรียกว่าถ้าเราอยากจะทำให้คนรู้จักเราจริงๆเห็นเราจริงๆเนี่ยสิ่งที่มีความสำคัญมากสำหรับโซเชียลมีเดียคือความสม่ำเสมอเล่าเรื่องของลูกศิษย์คนหนึ่งแล้วกันนะครับเขาตกงานนะครับแล้วแฟนก็เป็นอดีตช่างภาพตกงานทั้งคู่นะแล้วก็มาปรึกษาพี่เรื่องของการแก้ปัญหาหนี้สินเสร็จแล้วเขาก็มาคิดว่าหารายได้เพิ่มน้องคนนี้เขาก็เลยเริ่มทำนะครับเรียกว่ารายการอาหารนะผ่านทาง YouTube รายการแรกที่เขาทำครั้งแรกคือแนะนำวิธีการทำน้ำปั่นน้ำปั่นผลไม้ใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าจะแนะนำทำไมมันแนะนำทำไมใช่ไหมแต่ก็ยังมีคนต้องการเขามีโจทย์อันนึงซึ่งน่ารักมากเขาก็บอกว่าไหนๆเราก็ตกงานแล้วเราลองทำจริงจังกันสัก1ปีเงื่อนไขคือเขาจะขึ้นYouTube โชว์รายการอาหารใหม่ทุกเที่ยงวันปรากฏว่าใน1ปีลองนึกภาพมันก็จะมี360เมนูผ่านไปประมาณ 2-3 ปีฮะก็ follower ประมาณเกือบ2ล้าน
โหตอนนี้ก็น่าจะมีรายได้เยอะเลยนะมีรายได้จาก YouTube ด้วยเนาะใช่ครับแล้วก็อาจจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยใช่ครับโฆษณาก็เข้าแล้วปัจจุบันก็เริ่มปรับและเปลี่ยนเป็นซับไตเติ้ลภาษาอังกฤษโอ้อินเตอร์ใช่เพราะว่าคนต่างชาติดูแล้วก็ได้ทำอาหารไทยเป็นครับนะครับอันนี้มันก็มาจากจะเรียกว่าเขาเก่งมาก่อนหรือเปล่าก็ไม่ใช่ครับแต่วันนี้ด้วยความตั้งใจนะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือเฮ้ยเราทำได้มีคนเชื่อเรามีคนตามเรามันก็จะเกิดเป็นรายได้ตามมาได้ครับการหา second job หรือว่าหารายได้เสริมเนี่ยบางครั้งไม่ต้องเก่งที่สุดก็ได้ครับแค่หาคุณค่าที่ตอบโจทย์ผลประโยชน์ของคนอื่นๆให้เจอเท่านั้นเองครับโค้ชให้กำลังใจนิดหนึ่งครับสำหรับคนที่อยากจะเริ่มสร้างรายได้เสริมนะครับอยากให้เรามองจากความสามารถตัวเองออกไปนะครับเป็นจุดเริ่มต้นเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะมีต้นทุนที่ต่ำแล้วก็สามารถเริ่มต้นได้ทันทีหัวใจสำคัญคืออย่าดูถูกตัวเองนะครับอย่าคิดว่าเราเก่งไม่พอเราทำแล้วคนคงไม่ซื้อหรอกอย่าไปคิดเรื่องนั้นทำมันออกมาก่อนสร้างมันออกมาก่อนนะครับถ้าอะไรเป็นเชิงความรู้ความสามารถเราอาจจะใช้ Facebook YouTube เป็นตัวช่วยหรือใช้โซเชียลมีเดียต่างๆเป็นตัวช่วยได้นะครับที่สำคัญครับเริ่มต้นทำให้มันเกิดขึ้นมาก่อนนะครับมันมีเส้นทางของมันมันมีการพัฒนาของมันก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะครับโอ้เป็นคำแนะนำที่มากขอบคุณโค้ชมากครับครับผมใครทำอะไรอาชีพเสริมแบบไหนก็ส่งมาบอกกันบ้างนะครับถ้าทำอาหารก็ส่งมาให้พวกเราชิมกันบ้างนะครับช่วงต่อไปครับพบกับคุณทินโชคกมลกิจครับกับข่าวเศรษฐกิจแง่มุมเรื่องเงินทองครับสวัสดีครับนี่คือช่วงที่2ของเงินทองของจริงกับผมทินโชกมลกิจนะครับคุณผู้ชมวันนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องของโครงการคนละครึ่งเฟสที่5นะครับวันนี้มีข้อห้ามอยู่3ข้อหลักๆที่จะมาพูดกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะฮะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งโครงการนี้นะครับเฟสที่5จะมีเงินให้ใช้จ่ายทั้งหมด800บาทนะครับใช้ได้ไม่เกิน150บาทต่อวันเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1กันยายนที่จะถึงนี้นะครับสำหรับข้อห้าม3ข้อหลักๆเลยนะฮะเตือนกันนะครับข้อที่1ครับอย่าลืมไปกดยืนยันสิทธิ์ครับสำหรับใครที่เคยใช้โครงการคนละครึ่งเฟสที่4ก่อนหน้านี้ให้ไปกดยืนยันสิทธิ์ในแอปพลิเคชันเป๋าตังนะฮะตั้งแต่วันที่19สิงหาคมเป็นต้นไปถ้าลืมกดยืนยันสิทธิ์คุณก็จะไม่ได้สิทธิ์นะครับข้อห้ามข้อที่2ครับการใช้คนละครึ่งนี่นะห้ามแลกเป็นเงินสดฮะไม่ว่าร้านค้าเขาจะมีโปรโมชั่นดีๆหรือว่ามีการบอกว่าเออเนี่ยทำอย่างนี้สิกดอย่างนี้สิเดี๋ยวเอาเงินสดไปอันนี้ห้ามแลกเป็นเงินสดมันผิดกฎหมายนะครับคุณเสี่ยงที่จะถูกดำเนินคดีในข้อหาทุจริตนะฮะทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาถูกตัดสิทธิ์ด้วยนะครับและจะต้องคืนเงินให้กับทางราชการอีกด้วยนะครับอันนี้เตือนทั้งร้านค้าและประชาชนนะครับข้อสุดท้ายนี่สำคัญนะครับคนละครึ่งไม่สามารถที่จะแลกซื้อนะฮะสลากกินแบ่งรัฐบาลยาสูบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงบัตรเงินสดต่างๆนะฮะพวกบัตรกำนันต่างๆพวกนี้ใช้ไม่ได้เลยนะครับถ้าใช้นี่คือผิดกฎนะฮะเสี่ยงที่จะถูกตัดสิทธิ์นะครับนี่ก็เตือนในครั้งหนึ่งสำหรับข้อห้ามในการใช้คนละครึ่งเฟสที่5ที่จะเริ่มขึ้นในวันที่1กันยายนที่ถึงนี้นะครับทั้งหมดนี้คือเงินทองของจริงนะฮะกลับมาพบกับผมได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:05 น.ทางช่อง 7 HD วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ